สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าท่านผู้ส่งทั้งหลายนะคะเมื่อนี้นะคะยโสธรานะคะอยู่ที่หลวงพระบางนะคะสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยค่ะเด้อแล้วก็ที่นี่นะคะยโสธราอยู่ที่เมืองมรดกโลกนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมืองทั้งเมืองนะคะของหลวงพระบางเนี่ยถือว่าเป็นมรดกโลกเลยตอนนี้นะคะมูเฮากำลังมาสำรวจนะคะสำรวจอยู่เบิ้งไทยบ้านไทยเมืองเพิ่นสำรวจวัดเสียงทองนะคะสำรวจเบิ้งตลาดแล้วก็สำรวจกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ผ้าถุงผ้าสิ้นเพิ่นหลายอย่างนะคะแล้วก็ท่านี้ก็กำลังมาเบิ้งนะคะคอฟฟี่นะคะออฟโนเลจนะคะเป็นคอฟฟี่แล้วก็เป็นห้องสมุดเนี่ยนะคะอยู่ข้างในเนี่ยนะคะยโสธราก็จะโชว์ให้ทุกท่านได้เบิ่งนะคะเป็นห้องสมุดนะคะ เป็นเฮือนนะคะเป็นเฮือนตึกนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยนะคะจะเป็นการออกแบบนะคะเป็นการออกแบบเป็นห้องสมุด ให้มาจิบกาแฟนะคะแล้วก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยนะคะบอกว่าแต่จะเป็นญี่ปุ่นบอกว่าจะเป็นจีนบอกว่าแต่จะเป็นไทยเวียดบอกว่าแต่จะเป็นต่างชาตินะคะก็จะเข้ามานะคะก็จะเข้ามาศึกษาห้องกันแล้วท่านนี้ก็จะเป็นของแต่ละคนที่เปิดนะคะก็จะมีหนังสือประวัติศาสตร์ท่านนี้นะคะยโสธราก็มองเห็นหนังสือตัวหนึ่งนะคะที่บอกถึงเมืองหลวงพระบางนะคะเมืองหลวงพระบางว่าที่นี่มีสถาปัตยกรรมอย่างไรเนาะนะคะก็ทุกอย่างจะเขียนถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะพูดถึงวัฒนธรรมนะคะจะเป็นบริบทนะคะของชนชาติลาวเนาะจะเป็นวัดวาอารามนะคะเป็นการอยู่การกินเป็นวิถีชีวิตเป็นการเข้าวัดเข้าวานะคะแล้วก็เป็นสถานที่นะคะทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญนะคะที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็หลวงพระบางเนี่ยนะคะถือว่าเป็นที่สถิตของพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนั่นก็คือพระบางซึ่งอยู่ที่หอพิพิธภัณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังนะคะของเจ้ามหาชีวิตซึ่งแต่เดิมนะคะสถานที่นี้นะคะเคย มีการปกครองด้วยระบบนะคะเจ้ามหาชีวิตนั่นก็คือระบบพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะนะคะเชื้อพระวงศ์ทุกวันนี้ของชนชาติลาวก็ยังอยู่นะคะยังมีเชื้อพระวงศ์อยู่เหมือนกันเนาะไหนเล่มไหนค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ทีนี้บอกเรากำลังสำรวจดูโดยรอบนะคะจะเห็นถึงความเงียบความสงบคนไม่เยอะนะคะไม่พลุกพล่านผู้คนน้อยนะคะแล้วก็จะมีชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามานะคะที่นี่ก็จะมีการแต่งกายแบบงดงามสวยงามนะคะแล้วก็เป็นเมืองเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆทำใช้ชีวิตแบบวิถีเรียบง่ายนะคะไม่ร้อนรนนะคะใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็ซื่อสัตย์มีรอยยิ้มสบายมากฉันสั่งกาแฟไปยังไม่ได้ลูกค้าจึงถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่ไม่มีความอะไรนะเขาเรียกว่าความรีบเร่งที่เราเคยเห็นเมืองหลวงเมืองอะไรใหญ่ๆจะมีความรีบเร่งจะมีอะไรแต่ที่นี่จะไม่มีการรีบเร่งนะคะใดๆนะคะนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวยโสธราจะพาทุกท่านไปเที่ยวตามจุดต่างๆนะอันดับแรกเลยก็คือวัดเชียงทองนะคะเป็นวัดของพระราชวงศ์นะคะลาวนะคะของล้านซางนะคะเราไปดูวัดสำคัญของประวัติศาสตร์กันเนาะ